าวาวจูเรออนนะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปหรือตัวอัลตร้านะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่ 999,000 บาทนั่นเองนะครับก็190แรงม้าอย่างแรกเลยที่ผมชอบก็คือตัวสปอยเลอร์ด้านหลังคันนี้มีกล้อง360องศารูปแบบต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคันเนี้ยช่วยถอยจอด3แบบเลยจอดขนานข้างจอดเข้าซองจอดแบบเอียงเป็นมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆที่เขาแอบจะเป็นเหมือนแบบออโต้ไพลอตแล้วแต่แค่เขาเป็นแบบอัตโนมัติเลเวล2 plus นั่นเองนะครับช่วยกลับมาพบกันอีกครั้งนะช่องคุยพีผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่บูธ Great Wall Motor นะครับภายในงาน Motor Expo 2021นั่นเองนะฮะก็ก่อนหน้าเนี่ยเราเคยพาไปชมรอบคันกันมาแล้วสำหรับ Haval Jorion นะครับแต่ครั้งนี้เดี๋ยวผมจะพาเจาะลึกอีกทีนึงเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเราไปถ่ายกันแบบว่า First Im นะครับที่สัมผัสครั้งแรกเนี่ยโอ้โหมีประทับใจหลายอย่างแล้วก็มาอีกสเต็ปนึงเราไป POV กันมาแล้วเดี๋ยวภายในงานครั้งนี้ผมจะพาชมรอบคันอีกทีนึงเพราะว่าครั้งนี้นะเราอยู่กับตัวถังสีขาวด้วยนะครับแล้วก็ราคาเขาเปิดไปที่เรียบร้อยนะครับโดย Haval Jorion นะครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปหรือตัวอัลตร้านะฮะราคาค่าตัวอยู่ที่ 999,000 บาทนั่นเองนะครับก็ราคาต่ำล้านนะคุณได้รถเซกเมนต์นี้คุณได้รถที่เป็นขุมพลังแบบไฮบริดแบบนี้ซึ่งบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับการใช้งานต่างๆเป็นอย่างไรการขับขี่เป็นอย่างไรนะฮะย้อนกลับไปดูได้คลิปก่อนหน้าแต่คลิปนี้เดี๋ยวจะพาชมรอบคันกันว่าเป็นอย่างไรนะครับก่อนไปชมกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุยพีด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อย่ารอช้าเราไปดูรีวิวรอบคันกันเลยครับสำหรับดีไซน์ภายนอก Haval Jorion นะครับผู้ชมเขาก็อยู่ในกลุ่มเซกเมนต์ที่เป็นตัว BSUV นะครับในตลาดคู่แข่งตอนนี้ถือว่าร้อนแรงมากๆในกลุ่มนี้นะครับแต่เนี่ยโดดเด่นตรงที่ราคาน่าเล่นมากๆแล้วก็หลายคนตอนเนี้ยยังไม่เคยสัมผัสคันจริงนะครับคุณมาที่งาน Motor Expo เนี่ยคุณมาลองเล่นมาลองนั่งกันดูว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะโอ้โหถือว่าเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากๆเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะครับในส่วนของ Haval Jorion เนี่ยนะครับกระจังหน้าเขายังคงเอกลักษณ์ของ Haval อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้นะครับขนาดใหญ่นะมีกล้องมองรอบคันมาติดอยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ตัวกระจังหน้าตรงเนี้ยนะจะเป็น3มิตินะมีการผสมผสานความเป็นตัว Crossback แล้วก็ตัวโครเมียมอันนี้ใครที่เป็นสายโครเมียมเนี่ยชอบแน่ๆนะฮะในส่วนด้านล่างตรงนี้ที่ผมชอบมาตั้งแต่ตัว Hesrick และแต่เนี่ย Jorion ก็ยังคงติดตั้งมาให้ก็คือในส่วนของการไล่นะฮะหลักอากาศและ Aerodynamic ใต้ท้องรถเวลาคุณขับไปเร็วๆอย่างเงี้ยนะครับเรื่องของลมต่างๆผ่านไปตรงเนี้ยแล้วก็การดีไซน์เนี่ยถือว่าทํามาได้ดีนะเรื่องการใช้เท็กเจอร์วัสดุคุณมาลองจับคันจริงๆดูเพราะว่าดูแค่คลิปเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยสัมผัสเป็นยังไงแต่เบื้องต้นถือว่าใช้ได้เลยนะครับถัดมากันต่อในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้านะครับจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับชุดโคมไฟหน้าเนี่ยเป็น LED แล้วก็Daytime Running Light เวลาคุณสตาร์ทรถเนี่ยหรือไฟหลีนะครับเป็น LED เนี่ยจะเป็นเส้นยาวแบบนี้เลยอันเนี้ยเด่นมากๆแล้วหลายคนเนี่ยหลังจากที่ดูรีวิวมาบอกว่าเฮ้ยโอ้พี่โคกใหญ่ขนาดนี้เหรอใช่นะครับตัวเดทามแล้วนี่อะไรคือขอบตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะไฟเลี้ยวจะเป็นขอบตรงเนี้ยเส้นทั้งหมดตรงนี้นะเป็น LED เวลาเปิดไฟเลี้ยวจะกระพริบสีเหลืองสว่างสวยเลยบางคนบอกใหญ่ไปหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าถ้าเกิดอยากได้ความโดดเด่นอยากได้ความชัดเจนเวลาคุณขับไปเนี่ยแล้วแบบมีคันนี้ตามมาด้านหลังเนี่ยมันชัดเต็มตาเราจะได้แจ้งเจตจำนงว่าเฮ้ยเราจะเลี้ยวนะชัดเจนคือใครเนี่ยเห็นเปิดไฟเลี้ยวแล้วยังแบบไม่เห็นเนี่ยถือว่าโอ้โหไม่ได้มองจริงๆแล้วนะครับโอเคในส่วนของสีขาวนะพอมาอยู่ในแสงสปอตไลท์แบบนี้ผมว่าเฮ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะแล้วก็มาดูด้านข้างกันต่อความที่เป็นขุมพลังนะครับที่เป็นไฮบริดเนี่ยนะฮะก็จะมีคำว่า HEV มาเพราะคันเนี่ยนะฮะในเซกเมนต์นี้ผมบอกเลยว่าเอาพุทแรงม้าแรงบิดเนี่ยตัวเลขนะ190แรงม้าโอ้โหจี๊ดมากๆนะความเป็นขุมพลังไฮบริดและตัวล้อนะฮะเรามาดูล้อลวดลายของJorion กันนะครับนี่ดีไซน์แบบนี้มาจากโรงงานเลยก็ผมว่าสวยนะนะมีความเป็นแบบตัวไดมอนด์คัตแล้วก็มีดิสเบรกมาให้นะการเก็บงานต่างๆก็ถือว่าทำมาได้เป็นอย่างดีนะฮะความเป็นโครเมียมยังไม่หมดนะฮะตั้งแต่หน้าต่างนะจนมาถึงตรงประตูเนี่ยก็ยังมีการตกแต่งรอบคันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นตัวกรอบตรงนี้ด้านล่างนะฮะด้านล่างตรงนี้ก็จะมีเขียนว่าตัว Haval Jorion นะครับก็ถือว่ามันเป็นกิมมิคของเขาแล้วก็มือจับเปิดประตูเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับเดี๋ยวภายในเราไปดูกันต่อว่าเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันต่อนะมาดูด้านหลังกันครับ
ในส่วนด้านท้ายคุณผู้ชมความเป็นรถ Haval Joyon นะครับก็อย่างแรกเลยที่ผมชอบก็คือตัวสปอยเลอร์ด้านหลังเขามีการดีไซน์ตัวร่องลื่นลมตรงนี้นะครับคือเวลาคุณวิ่งมาเนี่ยเรื่องหลักแอโรไดนามิกนะครับอากาศเนี่ยวิ่งมามันจะผ่านเนี่ยมันจะกดตัวท้ายนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงการตกแต่งดีไซน์ที่มีตัวครอสแบ็คแล้วก็ไฟเบรกด้วยที่3ในส่วนของตัวไฟท้ายด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นดีไซน์ทรง L แบบนี้เลยนะครับเส้น LED ไลท์ไกด์ต่างๆมีมาครบแล้วก็ถ้าเกิดคุณมาสังเกตตัวดีเทลภายในจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็น3มิติเนี่ยดูตรงขอบตรงเนี้ยมันจะมีความเป็น3มิตินะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านหลังเนี่ยชุดโคมไฟท้ายจะสอดคล้องกับด้านหน้านะเพราะว่าตัวไฟเลี้ยวเนี่ยเวลาเขาเปิดไฟ LED ตรงเนี้ยจะเป็นไฟเลี้ยวทั้งหมดนะครับแล้วก็เอกลักษณ์อีกอย่างนึงเลยคือตัวโลโก้ฮาวาวตรงนี้นะขนาดใหญ่โลโก้ Great Wall Motor นะครับ Joyon HEV นะครับรวมไปถึงตรงด้านหลังนี่ที่ผมดูตั้งแต่ไปรีวิวหน้าโรงงานกันมาแล้วนะครับคือตรงนี้สวยมากพอมาเจอแดดเนี่ยถือว่ามันเป็นการดีไซน์ที่ได้เรื่องหลักแอโรไดนามิกนะครับแม้ว่าเวลาขับขี่ด้วยความเร็วต่ำมาจะไม่ได้ช่วยเยอะนะครับแต่เรื่องดีไซน์เนี่ยถือว่าผ่านนะงานประกอบต่างๆใช้ได้มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ครบนะครับแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยมีกล้องมองหลังรถคันนี้มีกล้อง360องศาแม้ว่าเราจะเคยลองนั่งกันมาแล้วนะครับหรือลองขับกันแบบไกลๆกันมาแล้วแต่เนี่ยเรามาอยู่ในงานเรามาลองนั่งกันอีกทีนึงละกันว่าอีกสภาพแวดล้อมนึงเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วก็จะลองนั่งให้คุณผู้ชมดูด้วยว่าเฮ้ยมันสบายจริงหรือไม่เรามาหาคำตอบกันอีกทีนึงสำหรับ Haval Joyon คุณผู้ชมอย่างแรกเลยก็คือคู่สีที่ผมบอกมาตลอดนะครับว่า Great Wall Motor Haval เนี่ยตั้งแต่ H6 แล้วเขาจะเน้นใช้สีที่เป็นแบบสีครีมสีเบจนะครับสีขาวแบบนี้ผสมกับความเป็นโลสโกนะครับแต่ Joyon เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยคู่สีแบบนี้เขาเยอะกว่าอย่างแรกเขาสวยแล้วก็รู้สึกว่าห้องโดยสารโปร่งนะครับแต่ข้อสังเกตก็คือมันอาจจะเลอะง่ายคุณต้องดูแลละเอียดนิดนึงอย่างตรงเนี้ยตัวพื้นเบาะนั่งตรงเนี้ยที่เป็นสีขาวครีมแบบเนี้ยนะฮะสมมุติแบบใช้งานจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าสีจากยีนสีจากอะไรอย่างเงี้ยมันตกเข้าอยู่แล้วคุณก็ต้องอาจจะใช้สเตคีหรือว่าเข้าคาแคร์บ่อยนิดนึงแต่คุณจะคงความสวยแบบนี้นะครับในส่วนของแผงแดชบอร์ดคุณผู้ชมก็ยังคงเอกลักษณ์นะฮะรถจาก Haval นั่นเองก็จะเน้นเรียบๆนะจะเน้นแบบระนาบแบบนี้นะครับแล้วก็จอตรงนี้ยกขึ้นมาเฮ้ยอันนี้เป็นรอยตัวนะเป็นจอบางๆแบบนี้เลยนะครับจอนี้ขนาด 12.3 นิ้ว Apple CarPlay Android Auto ได้ทั้งหมดรวมไปถึงคุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้คันเนี้ยคุณสั่งเปิดกระจกเปิดวิทยุเพิ่มแรงลมแอร์ลดแรงลมแอร์นะครับเปิดซันรูฟต่างๆได้ทั้งหมดนะครับเปิดถึงเรื่องในแง่ของการติดต่อสื่อสารได้ทั้งหมดด้วยนะฮะเริ่มคำสั่งด้วยคำว่าสวัสดีฮาวาวนะแล้วคุณก็สามารถสั่งได้เลยเบื้องต้นใช้มาอาจจะไม่ได้แบบว่าเต็ม 100% มากในการใช้งานเพราะว่าตัวระบบเนี่ยเขาต้องมีการเรียนรู้นะฮะใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยคุณสามารถอัปเดตไปได้เรื่อยๆนะผมเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตเนี่ยเขาจะจับเส้นเสียงภาษาไทยได้แม่นขึ้นกว่านี้นะครับแผงดัชบอร์ดกันต่อตรงนี้เป็นโลสโกนะครับแล้วก็เท็กเจอร์ตรงนี้จะเป็นลวดลายกราฟิกแบบ3มิติรวมไปถึงด้านล่างตรงนี้เอ้ยผมแอบนึกว่าเฮ้ยมันสวยกว่า H6 นะนะครับตัวเท็กเจอร์ตัวต่างๆแต่ก็พอมาจับจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะก็อาจจะดูเป็นแบบบางๆนิดนึงนะครับอันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมว่ามาลองนั่งแล้วคุณโอเคขนาดไหนนะครับในส่วนของระบบนะไม่ว่าจะเป็นตัวแอร์แล้วก็ฟังก์ชันพาร์คิ่งเซนเซอร์ระบบช่วยถอยจอด3รูปแบบต่างๆเนี่ยอยู่ตรงนี้ทั้งหมดคันเนี่ยช่วยถอยจอด3แบบเลยจอดขนานข้างจอดเข้าซองจอดแบบเอียงแล้วเวลาคุณใช้งานเนี่ยนะครับตัวพวงมาลัยหมุนให้ตัวเบรกตัวคันเร่งคุณไม่ต้องแตะเลยถือว่ามีมาให้นะครับถัดลงมาไฟฉุกเฉินแล้วก็ช่องแอร์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ความเป็นโลสโกยังอยู่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับช่องเสียบไวเลสชาร์จมีมาครบแล้วก็ตัวเกียร์ตรงเนี้ยเป็นแบบหมุนมันบ่งบอกอะไรหลายๆอย่างว่าเฮ้ยเขา 990,000 บาทเขาดีไซน์แบบนี้ได้นะครับเขาเป็นเกียร์แบบไฟฟ้าแบบนี้แล้วก็เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮมมีมาครบคันด้านล่างตรงนี้จะเป็นเท็กเจอร์นะฮะที่เป็นแบบ3มิตินะนิดนึงจะด้านๆนิดนึงจะทรงสปอร์ตนะฮะเปิดขึ้นมาที่วางแก้ว2รูปแบบอาจจะเป็นแก้วขวดหรือว่าจะเป็นขวดเล็กแก้วใหญ่นะครับแล้วก็ที่เป็นรูปตัวล็อกกุญแจแบบเนี้ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดในแง่คุณใช้ไปเรื่อยๆแล้วตัวกุญแจถ่านอ่อนสตาร์ทรถไม่ได้คุณสามารถเอากุญแจเนี่ยมาวางตรงเนี้ยแล้วคุณจะสามารถสตาร์ทรถได้ในแง่ฉุกเฉินนะครับถัดมากันต่อทางด้านคอกพิทคนขับนะฮะจะมี head up display ตรงนี้ก็เวลาคุณขับไปเนี่ยเขาจะแสดงว่าตอนเนี้ยขับความเร็วเท่าไหร่นะครับระบบฟังก์ชันต่างๆที่ใช้งานเป็นอย่างไรแล้วก็ชุดมาตรวัดตรงนี้เป็นดิจิตอล7นิ้วก็สว่างกระจ่างตาแล้วก็ค่อนข้างแบบสวยงามเลยในระดับหนึ่งนะฮะพวงมาลัยอันนี้เหมือน H6 เลยนะครับหลายคนชอบแต่ผมรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกว่าตัววงเนี่ยเส้นเราใหญ่ไปนิดนึง
นะครับแต่ถ้าเกิดคนที่ชอบอะไรแบบเต็มไม้เต็มมือเนี่ยผมว่าไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ขอบตรงนี้ก็จะดีไซน์เป็นโลสโกเป็นมัลติฟังก์ชันเพิ่มเสริมลดเสียงเปลี่ยนเพลงแล้วก็ระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆที่เขาแอบจะเป็นเหมือนแบบออโต้ไพลอตแล้วแต่แค่เขาเป็นแบบอัตโนมัติเลเวล2 plus นั่นเองนะครับเกือบจะขับขี่อัตโนมัติแต่คุณจะต้องควบคุมด้วยตัวคุณเองนะฮะโอเคในส่วนของเบาะนั่งนี่ที่ผมเซตมานะเบาะนั่งปรับไฟฟ้าคุณดูนี่คือผมนั่งสูง172ตอนหน้าเนี่ยเรามาลองย้ำอีกทีเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ยเราไปขับมารอบนึงแล้วและอีกสเต็ปนึงคือผมมาขับตัว HRV ที่เป็นคู่แข่งจ๋าๆเลยผมรู้สึกว่าอันนี้เทียบชัดๆเลยนะตอนหน้าตรงนี้รู้สึกว่ามีความโปร่งกว่าอาจจะด้วยการดีไซน์ตัวถังที่ภายในเนี่ยเขาเป็นสีขาวมันจะดูโปร่งตา HRV จะเป็นสีดำใช่ไหมอันเนี้ยจะเน้นสีขาวจะได้เรื่องโปร่งและทีนี้เราไปลองนั่งบริษัทตอนหลังแต่ก่อนไปลองนั่งเนี่ยผมขอปรับให้มันเป็นสรีระผมก่อนเราไปหาคำตอบกันว่าพอเทียบกับ HRV แล้วนั่งเป็นไงในส่วนของบอร์ดโดยสารตอนหลังคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของโจไลออนเหมือนกันนะครับเรื่องของวิวเบสเรื่องของตัวถังเขาเนี่ยนะครับที่นี่เบื้องต้นลองนั่งให้ดูอันนี้เบาะโดยสารผมนั่งเซตใช้งานจริงเมื่อกี้เลยนะผมสูง172โดยประมาณคุณดูอันนี้ผมว่าเขาคือจุดเด่นของโจไลออนนะครับวิวเบสยาวมากนี่นั่งไขว่ห้างได้เหลือๆเลยแล้วก็เรื่องกระจกด้านข้างดูโปร่งตาแล้วก็ที่สำคัญถ้าเกิดคุณอยากได้ความโปร่งเพิ่มเติมอ่ะตัวหลังคานะเป็นไฟฟ้านะเปิดขึ้นมาจะสุดถึงตรงนี้เลยแล้วคุณจะได้เรื่องความโปร่งมากขึ้นนะครับแต่ข้อสังเกตที่ผมบอกมามันคือเรื่องจริงนะครับความที่เขาโปร่งแบบเนี้ยแต่ข้อเสียหรือข้อสังเกตคืออะไรคือเบาะเขาติดตั้งต่ำไปนิดนึงพอมานั่งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเบาะได้2ตัวหน้ามันสูงกว่าเยอะมันจะทำให้บางคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ชอบรู้สึกว่ามันเหมือนนั่งหลุมหรือนั่งอะไรเงี้ยอาจจะไม่ชอบอันนี้ไปลองนั่งกันดูนะครับซึ่งถ้าเป็น HRV เนี่ยบอกว่าจะสูงกว่านี้แต่ข้อเสียคืออะไรคือหัว HRV ผมเนี่ยเกือบถึงตรงนี้เลยอันเนี้ยโปร่งมากเรามาลองดูตรงนี้อีกทีนึงที่วางแก้วล็อกเนี่ยถือว่านั่งแล้วสะดวกสบายพอสมควรเลยนะครับแต่ก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมชอบสรีระแบบไหนมากกว่ากันนะครับตอนหลังก็จะมีแอร์มาให้2จุด USB มีมาให้2จุดโอเคนะครับหลักๆโดยรวมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปปิดท้ายลดกันดีกว่านะฮะไปหลักๆโดยรวมประมาณนี้นะครับสำหรับ Haval Joryon นะครับก็เปิดราคาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลายคนบอกว้าวมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวท็อปอัลต้าคันนี้ 999,000 บาทนะครับไม่ถึงล้านคุณได้รถเซกเมนต์นี้ที่บอกตามตรงว่าปัจจุบันตอนนี้เซกเมนต์เนี่ยดูเดือดมาก Haval Joryon นะ Honda HR-V ตัว All New นะครับหรือจะเป็นตัว Toyota Corolla Cross ที่เขาแอบมีตัว GR Sport มาใหม่แล้วด้วยมาเปิดที่งาน Motor Expo ครั้งนี้หรือว่าจะเป็นอีกรุ่นนึงที่หลายคนเนี่ยมองข้ามไปแต่ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจ Nissan Kicks นะแต่เบื้องต้นผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเน้นความคุ้มค่าในราคาไม่เกินล้านแล้วคุณได้ออปชั่นจัดเต็มได้ความว้าวได้ออปชั่นที่แบบว่าเขาตั้งใจใส่มาให้จริงๆเนี่ย Haval Joryon นะฮะตัว Ultra 999,000 บาทเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับก็มาลองชมคันจริงกันได้ที่งาน Motor Expo ครั้งนี้ครับผมก่อนจากกันคุณผู้ชมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องคุยพีด้วยวันนี้ขอตัวลาไปกับGreat Wall Motor Haval Joryon นะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาโดยตลอดไปแล้วครับสวัสดีครับ